ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่และลูกๆนะคะอยู่ที่ทาราฟาร์มค่ะเมนูอาหารของเราที่จะพูดว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนมันจึงเป็นเมนูของครอบครัวค่ะตอนนี้เรากลับมาใน Mindfulness Family เราปลูกเราปรุงเราแปลงและเราปั่นนะคะกลับมาพบกับในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้เราสองคนเป็นผู้หญิงยกหินเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้องรีบกลับมาเป็นผู้หญิงที่จะมาดูเชฟทองก้อนวันนี้เชฟทองก้อนทำอะไรจ๊ะวันนี้ก็มีเวลา30นาทีนะจ๊ะก็พูดได้ทำอะไรล่ะทำน้ำสลัดน้ำสลัดนี่ไงวันนี้นะคะมีคนน้ำสลัดญี่ปุ่นน้ำสลัดญี่ปุ่นนะครับมี2สูตรตอนนี้เราก็ทำไมเราถึงต้องทำน้ำสลัดกินเองคะทองก้อนก็มันจะไม่มีสารกันบูดไงใช่ไหมต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะสารยากันบูดแล้วก็สารนันทวันไปเหยียบผักก็เปล่าใครเหยียบผักก็นะคือน้ำสลัดญี่ปุ่นมันจะมีอยู่2สูตรแบบน้ำใสกับน้ำข้นก็ทำเลยดีกว่าเนาะอย่าไปพิรีพิไรล่ำไรน้องออนมานี่วันนี้เราอยู่กับแมลงวันนะคะที่จะต้องแบ่งกันเมื่อกี้ก็สัพเพสัตตาไปแล้วแมลงวันจ้าอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวเราจะขอบคุณนะคะน้ำตาลตโนดจากพี่อะไรคะที่มาอยู่กับเราวันนี้วันเกิดน้ำตาลตโนดนะคะเอากะปิมาให้ด้วยวันนี้เราก็จะมีอาหารที่เป็นพื้นบ้านก็คือผักที่เราปลูกเองรวมทั้งสลัดที่ทำด้วยน้ำตาลตโนดเอาเลยค่ะทองก้อนนมข้นใส่ไปแล้วขอประกาศนิดนึงนะคะคุณธนพรฉิมนอกพี่แมวนะคะกับคุณสมพงษ์ลาบสมบูรณ์ยิ่งพี่พงษ์เอากะปิและน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดและจริงๆขนมหม้อแกงแม่สำรีด้วยเจ้าค่ะวันนี้วันเกิดนะคะวันเกิดของคุณธนพรก็ขอให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกเราต้องการสิ่งนี้มากพอดีเลยทองก้อนเอาเลยลูกบริหารจัดการนี่นมข้นหวานไปแล้วนะครับอ้าวทางนู้นเหรอนึกว่าพูดนี่ปั่นใช่ไหมผมเอาเลยอ่ะแม่ผมเอาเลยแม่นึกว่าทำในนี้ไอ้นี่เดี๋ยวทำน้ำใสอ่ะเชิญทางนู้นเลยแล้วเอาเหล็กต่อเจ้าค่ะจะได้หยิบให้ปั่นเลยจ้ะปั่นปิดก่อนสิปิดก่อนนี่โชยุใช่ไหมโชยุใส่เข้าไปอันนี้เราจะไม่ใส่เกลือละเพราะว่าเราใช้โชยุให้มันเค็มแทนเราก็ค่ะอ๋อพอแล้วอ่ะโชยุกับนมข้นหวานทำไมถึงต้องน้อยเหตุผลลูกอันไหนแม่เมื่อกี้น่ะปั่นพอแล้วเนี่ยอ๋อมันต้องเติมเครื่องอันนี้คือน้ำมันมะกอกล่ะคะน้ำมันอะไรนะพี่จอยเป็นคนเตรียมน้ำมันพืชน้ำมันลำข้าวพอช่วยให้ได้ค่ะงาขาวงาขาวครับหอมงาเลยหอมโชยุด้วยเดี๋ยวงาดำด้วยพี่ติ่งดูความมั่วของผมด้วยนะทองก้อนเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือด้วยความมั่วจำไว้ผู้หญิงทุกคนจำว่าผู้ชายมั่วๆไม่น่าเชื่อก็เข้าตัวหมดเพราะกรรมน่ะมันตรงอยู่จ้าผมด้วยความยินดีครับเอาไว้ให้แม่บ่นน้ำมันงาเป็นตัวอย่างอ่ะปั่นลูกดิ่งไปชิมเสร็จต้องใส่วาซาบิไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่หรอโอเคน้ำสลัดผมเนี่ยง่ายเห็นไหมเสร็จแล้วในขอช้อนชิมหน่อยดิจะแปลงเลยไหมเนี่ยทาราฟาร์มเนี่ยลูกท่านมาฮะไหนครับแม่เนี่ยเรากินน้ำสลัดเท่านี้เรากินได้ทั้งฟาร์มเราเลยไหมลูกใช่กล้องดูนะคะผักสลัดในขณะที่กำลังตักนะคะเนี่ยค่ะพี่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เรามาเนี่ยยังเท่านี้วันนี้ผักที่เราปลูกนี่เป็นเราปลูกแปลงแรกเลยนะคะพรุ่งนี้วันที่21แขกของเราที่มาแถลงข่าวจะได้ชิมน้ำสลัดที่เราทำวันนี้และแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะลูก15วันได้ไหมเราปลูกอันเนี้ย
ไม่ถึงเจ้าค่ะไม่ถึงครับพี่ติ่งเป็นคนมาปลูกอยู่พี่ติ่งจำกี่วันหนึ่งอาทิตย์แล้วแม่สามารถอนุญาตให้แม่เทใส่โหลเลยขณะที่เขากำลังทำน้ำสลัดเรารู้สูตรและไอ้ปื้ดๆเราไม่ต้องเข้าปากเสร็จแล้วพี่ติ่งพี่ติ่งช่วยทำน้ำสลัดนะน้ำใสให้หน่อยนี่ใส่ชูอยู่ไหนใส่ชูเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มอันนี้ให้น้องก่อนนี่ค่ะคนไม่ปลูกแต่ดูสิคะชอโชดูรากค่ะดูรากค่ะรากแข็งแรงเหลือเกินนะคะต้องใส่อะไรให้มันเดี๋ยวมันก็คายอุ้ยหนูเอาน้ำล้างทำไงน้ำล้างลูกรสชาติชาติดีเดี๋ยวไม่หน่อยแค่นั้นเราต้องทำให้ถึงเราโอเคมาเอาน้ำขึ้นมาพี่ติงคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปชิมคุณแม่จะทำแล้วชิมเจ้าค่ะแม่จานจานลูกต้องการน้ำใสก่อนเดี๋ยวรอแม่มาชิมน้ำข้นของลูกก่อนชิมทีละน้ำสิเดี๋ยวสับสนว่าไหนอร่อยน้ำมันอยู่กับแม่นะผักอยู่กับแม่นะเอามาอันนู้นมาลูกขอก๊อกน้ำให้แม่อันได้ไหมอ่ะโหยกระมังก็สไปซี่มากเลยสปริงเกิลแทนได้ไหมลากโอ้โหแข็งแรงมากเลยเอ๊ะกำลังจะถามว่าเราเอาใบไปกินแล้วเราเอาลากได้ไหมไม่ได้ครับไม่ออกแล้วเหรอตายดูงกเชียวไม่กินทั้งสังขะเลยของก้อนงกดูดีนะเลยกลายเป็นน้ำข้นไงมาใช่ป่ะต้นเดียวค่ะนี่เป็นต้นแรกหนึ่งฤดูกาลสันแทนสิบวันค่ะสิบวันพี่ติ๋งขามาไหนลูกมาอันนี้ค่ะน้ำข้นค่ะอ่ะพี่ติ๋งอ่ะทองก้อนอ่ะแม่ค่ะแม่ไม่เอาลูกเอาค่ะเอาค่ะลูกไม่เอาเอาค่ะโหเพราะว่าขอชิมก่อนนะเจ้าค่ะได้เลยเอาทำไมอ่ะฮะโอ้โหมันกรอบมากเลยอ่ะฮะพี่ติ๋งพูดแล้วกรอบค่ะน้ำสลัดอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแล้วมันไม่ขมด้วยใช่ถ้าเราปลูกด้วยวิธีการอย่างนี้เราโรยฟางแบบนี้คุณยายยังกินแบบไม่จิ้มสลัดก่อนนะโปรแตสสูงแล้วโปรแตสทำให้ไม่ขมทำไมมันเค็มอ่ะเกลือเหรอมือใครล้างเจ้าคะไม่ทองก้อนจิ้มดีมันเค็มอ่ะลูกล้างก้อนเค็มตายแล้วล้างอีกหน่อยน้ำเกลือไหมน้ำเกลือน้ำเกลือล้างอันนี้น้ำเปล่าเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าแคมไม่ดีคือมันรู้แล้วไม่ต้องจิ้มทีนี้แม่ก็จะกินสลัดแม่ผมครับวันนี้ได้กินสลัดเค็มแต่ดีอันนี้ก็ดีแต่เค็มทำไปน้ำใสอ่ะอันนี้แหละค่ะสลัดนะคะโอ้แมลงวันจ๋าอย่าพึ่งเดี๋ยวของหนูจะวางไปให้แหละแล้วน้ำข้นน้ำข้นแม่ทำไมมันหวานลูกก็นมข้นหวานมีน้ำข้นหวานแล้วก็มีน้ำมันพืชเป็นเจนะแม่อันนี้เป็นเจเป็นเจทั้งคู่แหละอันนี้ใส่เกลือแม่ละคอยแม่ละคอยน้ำใสอันนี้คือน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เบลซามิกแต่ถ้าไม่มีก็ตาอะไรก็ใช้ไปเถอะน้ำส้มสายชูเสร็จอันนี้โชยุเสร็จงาวุ้ยมันจะเค็มนะอันนี้อะไรคะน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดที่เคี่ยวไว้เมื่อกี้เอาโอ้ยทำไมเยอะอย่างนี้มันไม่มีอะไรเจ้าคะงางาก่อนคุณแม่คะใช่ไหมพี่โยนไปเลยไอ้นี่มันไม่มีอะไรชุด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 พี่ติงใส่ซาวมาแล้วอุ้ยมีพริกด้วยอย่าพึ่งอันนี้อะไรคะลูกวาซาบิค่ะแม่วาซาบิมันจะได้รสงามหมดเลยครับพี่ติ๋งจังจังโอ้ชอบเจ้าค่ะประเภทคว่ำเลยเนี่ยเราประมาณอะไรรู้ไหมคะประมาณหญิงชราในสายเตสก็ไม่ให้ใช้แกฮะสายเตสก็ไม่ให้ใช้คืออะไรพวกงาไงงาช้างงาเชื้ออะไรโอ้ยตายแล้วเวลา30นาทีทองก้อนยังหาเวลาปิ้นไปตุกด่าได้การโดนแม่ด่าเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ที่เราติดน้ำสลัดญี่ปุ่นนะลูกเนาะใช่ค่ะขอช้อนคุณแม่ชิมหน่อยเจ้าค่ะขอช้อนชิมหน่อยเจ้าค่ะยังไม่ละลายเลยลูกไม่เป็นไรไหมพักหนึ่งครับครับต่อไปเสร็จแล้วเจ้าค่ะผักแบบคนละกิ่งอุ้ยผักเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะเจ้าค่ะแน่ไม่ได้เก็บได้ต้นเดียวเสียดายเดี๋ยวพรุ่งนี้ติ่งมาไม่เก็บอันนี้ให้อีกต้นหนึ่งมาอีกต้นหนึ่งแล้ว
หวังดีมากเลยอย่างเงี้ยนะนะสารแนเป็นที่สุดปลูกหรือเปล่าเนี่ยฮะอ้าวแล้วมะนาวล่ะยังไม่ใส่เหรอยังไม่ใส่เลยคุณแม่ต้องใส่ให้มันแหลมนิดนึงใส่มะนาวเนี่ยต้องการเฟรชอะความรู้สึกเฟรชบอกอะไรให้นะคะก่อนเฟรชว่าเนี่ยค่ะปลูกที่บ้านปรุงที่บ้านแปลงกันกินในเฟรมเมอรี่และแบ่งปันให้คนอื่นพรุ่งนี้จะไว้เป็นงานแถลงข่าวพี่ติ๋งมีเพื่อนมากี่คนคะ5คนเจ้าค่ะลาบกินได้มั้ยฮะผมไม่เคยกินนะพี่โอเคมั้ยลูกเนี่ยผมเสร็จแล้วนะแม่เหรอเนี่ยคือน้ำสลัดญี่ปุ่นน้ำใสเนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะทวนค่ะทวนง่ายเลยทวนเท่านี้เองผมบอกว่าเมนูละ5นาทีน้ำส้มสายชูอยู่หรือเปล่าคะ300ค่ะชิมไปกับคุณยาย300เนี่ยช่วยปลูกได้วันละ10บาทถูกต้องไหมเฮ้10บาทได้ชิมแล้วถวายครูบาอาจารย์แล้วอ่ะพี่ติ๋งค่ะชิมไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะมีน้ำส้มสายชูมีโชยุมีน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดมีงามีปีมีมะนาวมันชื่ออะไรอะลูกตัวนี้เหรอครับอันนี้เป็นเลดน่าจะเป็นเลดปัตตาเวียไหมเอ้ยเลดโคลอลใบไม่หยิกใบหยิกนี่ค่ะใบหยิกเลดน่าจะเป็นเลดปัตตาเวียแม่ถ้าชื่อผู้หญิงน่าจะจำแม่พอไปชื่อต้นไม้เนี่ยสับสนไอ้นี่นี่กระล่อนมากเลยไม่ต้องมาแอบข้างหลังไม่ต้องมาแอบข้างหลังจริงๆอ๋อมีวาซาบิอีกอย่างนึงเจ้าค่ะมีวาซาบิด้วยจริงๆแล้วใส่วาซาบิผงจะแตกง่ายกว่าเพราะมันหอมมากใช่เมื่อกี้ใส่มะนาวงาครับหอมแล้วก็ใส่น้ำมันงานนิดนึงให้รางวัลลูกชิมชิมอาจอยมาแล้วพี่จอยพี่จอยมาแม่อยู่บ้านนอกเขาเรียกพี่จอยจอยจอยเอามาชิมเหรอชิมเบบี้ออนเขาบอกเลดเบบี้คอสเหรอไม่รู้มาอุ้ยผมว่าแม่เป็นคนปลูกอะไรไหมร่มสีสวยนั่นต้องคะเบบี้ออนอันน้องมาสิเราต้องร่มสีสวยคุณแม่ฮะร่มสีสวยร่มสีสวยอ่ะกินให้หายปวดโอ้อันเนี้ยเขาขายในออนไลน์600บาทเองแม่แม่อันเนี้ยถ้าผ่านด้วยอีก200เป็น800ดีมากเลยเจ้าค่ะของร่มเนี่ยเจ้าค่ะติ่งซื้อไปที่บ้านเราไปเลยได้ไหมแล้วดีมากเลยเจ้าค่ะยางไปนู่นก่อนทำอะไรคะกะปิหวานกะปิหวานกะปิหวานที่น่าจะอร่อยจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ผักของเรานะคะแต่ไม่ได้เกิดจากฟาร์มอันนี้เกิดจากข้างหน้าค่ะพี่ติ่งขาชิมเอาเลยไม่ดิบเรากุหลาบของพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยไม่มาละพี่หมอนุ้ยมาแล้วดีใช่ไหมนะนี่ก็ของเราด้วยอ่ะข้าวโพดโอ้โหข้าวโพดข้าวโพดใส่สลัดได้ขอวะมาให้ค่ะขอเลขก่อนนี่ค่ะปลูกเท่าไหร่คะทั้งก้อนไหนครับแม่โอ้อันนี้ยังไม่ได้ปลูกเลยแม่มีปลูกของเราอยู่ตรงหน้าบ้าน20กว่าต้นแม่สี่หัวอะไรนี่แหละพันธุ์ของเธออ๋อเหรอมาแล้วทั้งก้อนไอ้เนี่ยเธอเอามาให้จนกระทั่งน้ำมันเท่าผมลืมมันลืมเกี่ยวกับแม่มันควรจะได้มรดกนะมันไม่ลืมอะไรดูนะคะคุณแม่อยากจะปลดเนี่ยค่ะของเขาค่ะอันนี้ของเขาค่ะพี่หมอน้อยเข้ามาค่ะเชฟหมอน้อยเอาล่ะตอนนี้กำลังจะทำกะปิหวานมีมะม่วงมาไหมอยากกินมีครับโอ้เดี๋ยวนะคะผัดเร็วดูสิของก้อนเธอเนี่ยนะลืมก็โทษเธอเซนเธอมากเลยเนี่ยเธอดูสิเนี่ยกสิระธาราอันนี้ชื่อนี้ถูกตั้งก่อนที่จะเจอแม่นานมากนะอะไรเหรอข้าวโพดกสิระธาราพี่หมอน้อยเข้ามาเลยค่ะขอเชิญชิมข้าวโพดกสิระธาราเยี่ยมกินดิบหมอน้อยกลับมาผมหายป่วยเหมือนกันค่ะตอนนี้เราเริ่มพักกำลังกันแล้วค่ะเชฟต่างๆอร่อยไหมคะกสิระหรือกระเสียนกสิระธารากสิระแปลว่าน้ำนมข้าวโพดน้ำนมอ๋อกระเสียนกสิระครับกสิระธาราครับทองก้อนตั้งเองเหรอตั้งเองนานมากแล้วนี่พระพุทธเจ้าอ่ะถูกท่านอานนท์รับวี่ว่าพระนางประชาบดีเนี่ยจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมพระองค์ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยได้แล้ววันที่พระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นเถรีเนี่ยนะจะลาปรินิพพานเนี่ยนะหมดเลยพระองค์ก็บอกว่าหม่อมฉันเนี่ยให้เกษรทาราให้พระองค์ดื่มตอนที่พระองค์ยังเป็น
สิทธัตถะราชกุมารนะคะแต่พระองค์เนี่ยได้ให้ธรรมะได้ให้ธรรมะให้หม่อมฉันดูตื่นกระเสรคาราคือแปลว่าน้ำนมเด็กดูค่ะเนี่ยค่ะของทองก้อนเขาซึ่งเขาลืมชื่อพันของเขาไม่ได้เพราะชื่อพันกระเสรคาราอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอันนี้เราปลูกน้องกี่วันปลูกกี่วันจ๊ะข้าวโพดปลูกกี่วันข้าวโพดต้อง75ครับ75วันแม่ชิมแพทอันนี้ของเรามีแล้วนะคะโอ้มันหวานน่ะมันเป็นกระเสรคาราที่กินสดเหรอลูกใช่ครับแม่ทันแล้วก็ที่กำลังปลูกอยู่นะแม่ที่กำลังกินแล้วมันจะถ่ายลมไหมไม่ไม่มันแม่มีแก๊สเยอะมันมีขั้นตอนของน้ำตาลไอ้ของแป้ง2เม็ดชิมอย่าทานเยอะเดี๋ยวมันท้องอืดไม่มันเป็นแป้งที่ผันตัวเองไปเป็นน้ำตาลแล้วเหมือนอยากให้ชิมอ่ะพรุ่งนี้เราจะเอาเข้าไปไว้ในเมนูของเราด้วยนะเอาแต่ว่าเรายังไม่เก็บไปหั่นอย่างนี้นะน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บมาเก็บไปหั่นอย่างเงี้ยจำไว้นะคะคนที่พรีเซนต์เบามันไม่ตื่นเต้นอย่างเงี้ยตื่นเต้นแล้วก็ไอ้ที่กำลังปลูกอ่ะฟักทองญี่ปุ่นไม่ใช่อะไรแล้วพอฟักทองกินอัมพันชาติอัมพันชาติอัมพันคือสีอัมพันเนี่ยนะเอามองไปที่หน้าของทองก้อนอัมพันชาติฟักทองอัมพันชาติโอ้ที่ประกาศในหนังสือพิมพ์เยอะปากลูกก็เปิดอะไรมือออกหน่อยอันนี้เนี่ยถ้าต้มแล้วมันจะเป็นยังไงคะก็หวานนะคะคุณแม่น้ำตาลงงอยู่นะสลัดของคุณแม่นะคะจะถูกปรุงจอยจะเป็นผู้ทำสลัดแล้วย่างก็จะหอมผ่าเกลือเอาสิทำให้หน่อยสิทำให้หน่อยอ่ะมาดูตอนแต่ตอนนี้แหละค่ะแม่แบบไม่มีเตาที่เมื่อกี้ได้ทำไปนั้นเกษียณรัฐธาราใช่ไหมลูกเกษรธาราที่แปลว่าน้ำนมฝักเท่าไหร่ลูกตอนนั้นขายฝักละ60บาทนะ60บาทปลูก80วันใช่ครับวันละบาทให้กำไรหวานมากเลยก็ค่ะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตขออันนี้ไปให้พี่หมอหนุ่ยหน่อยนะคะอยากทำไอ้นี่ออกมาไวๆมากเลยนะอะไรครับไอ้ตัวน้องเอามาใส่แล้วรู้สึกสนุกสนานโอ้โหเนี่ยกะปิหวานเนี่ยกะปิหวานใส่อะไรบ้างเจ้าคะยังไม่ได้บอกทองก้อนคะก็เอากะปิคั่วก่อนนะครับกะปิคั่วคืออะไรกะปิคั่วแล้วก็กะปิลงเตาใช่ไหมใช่ลูกแล้วนั่นน้ำตาลเหรอลูกแล้วใส่อะไรเจ้าคะใส่น้ำตาลโตนดไปแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยอ่าฮะสองน้ำตาลผสมกันกะปิของคุณที่เป็นเจ้าของวันเกิดน่ะคุณแม่ที่แมวกับพี่พงค่ะมาละค่ะโอ้คุณแม่รอนะนะคะครับแม่ครับเอายังครับยังครับพี่ติ่งคนละชิ้นค่ะเราชิมค่ะวันนี้เรามีนักชิมอยู่กับเราหลายคนอมเปรี้ยวอมหวานยี่ห้ออะไรคะเนี่ยถามดิเดี๋ยวลูกไปดูก่อนเขียวเสวยเจ้าค่ะติ่งเอามาจากกรุงเทพของพี่ติ่งพี่ติ่งค่ะเขียวเสวยเจ้าค่ะอาหารจะชิมก่อนของยายจำเป็นที่จะต้องลูกชิมแม่จะชิมแล้วเนี่ยลูกอันนี้เราไม่ต้องมีนั่นเลยใช่ไหมแม่มาดูพี่ติ่งชิมชิบชิบขาดน้ำปลานิดนึงครับต้องใส่น้ำปลาด้วยอร่อยมากค่ะอร่อยเจ้าค่ะกระเด็นเบาไฟกระเด็นเป็นไรทำครัวก็ต้องเป็นอย่างนี้ลูกคนมะม่วงดูเหมือนหิวนะคือหิวอ่ะน้ำข้นก็อร่อยนะวันนี้เราก็มีบัวมานะเจ้าคะข้างหน้าบัวใช่ไหมเจ้าคะที่คุณจากแปดกระถางใช่ไหมเจ้าคะเป็นบัวยักษ์นะเจ้าคะจากสวนบัวฟ้ากรุงเทพคุณโอ๋กับคุณอ้อยถวายมาเจ้าค่ะแล้วก็พี่ติ๊กและครอบครัวเอามาวันนี้ขอเชิญดูบัวเราได้นะคะพี่ติ๊กขาอย่าจามไม่จามไปแก่ห่างๆแล้วเจ้าค่ะแม่ถือคุณแม่ขออนุญาตที่จะชิมมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ได้แล้วนะครับแม่อวดเลยครับอวดเก่งมากเลยของก้อนเป็นรสชาติที่แม่ชอบมากเพราะว่ามันไม่หวานมาก
พราะอยู่ในโรงเที่ยวนี้เราจะแม่สังเกตดูว่าลูกจะไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยจ้ะอย่าใส่ที่ลูกก็ต้องการให้มันหวานนวลนวลไม่มันไม่ดีหรอกน้ำตาลทรายเป็นมะเร็งลูกต้องระวังเราต้องทำทุกอย่างเพื่อการระมัดระวังดูนะคะพี่ติ๋งคะพี่ติ๋งมาทำปากให้หน่อยปากบุบมิบเมื่อกี้ปรุงอะไรเข้าไปอีกนะให้มันนวลน้ำปลาโอเคต้องใส่น้ำปลาลงไปหน่อยลูกนี่เราใส่กะปิทั้งหมดเลยนะใช่ไหมจะเก็บไม่กินอร่อยค่ะไม่หมดไม่หมดยังเหลืออยู่เพิ่งเคยกินน้ำปลาหวานอุ่นๆก็อร่อยไปแบบหนึ่งเจ้าค่ะโหอันนี้เก็บเข้าตู้เย็นไว้กินได้นานก็เนี่ยก็ใครคนไทยเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยใครอยากใส่กุ้งก็เอากุ้งไปโรยเอาใช่ใช่ใช่จอยกะปิอร่อยมากชมเซ็ตทุกอย่างเลิกรายการมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับหลาดจะเลิกเทิบกดเบื้องเห็นไหมว่าน้ำสลัดแม่เรายังไม่ได้พี่กรกฎคะเชฟเทเบิลต้องรีบแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ใช้ต้องใส่หมวกกันเลยมันร้อนนี่ไปเถอะดำยังทองก้อนเขาไม่ต้องมีอะไรคุมหัวเราสองคนปิ้งๆนะคะวันนี้แบบโอ้โหทองก้อนขอบใจมากนะลูกสลัดที่เราปลูกเองจริงๆอ่ะเราซื้อน้ำสลัดอ่ะผมกังวลสารกันบูดใช่ใช่แต่ถ้าทำเองเนี่ยมันจะไม่มีโอเคมากเลยตีน้อยๆก็ได้ขอชมหน่อยค่ะแม่ไม่ค่อยชมลูกใช่ไหมโอ้ยแม่นานมากวันนี้ทองก้อนเขาเข้าครัวดูอาหารโอสถให้คุณยายมีคนนำเห็ดมาจากกาญจนบุรีและเห็ดของเราก็เห็ดโคนสองถุงเบลเลอร์เลยเจ้าค่ะพี่ติ๋งเห็ดโคนของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะคะเมื่อวานนี้ประตุ่มเขาแค่ใส่ซีอิ๊วลงไปเดี๋ยววันนี้ทองก้อนเสกยาบำรุงหน่อยได้ไหมครับอะไรอ่ะก็เดี๋ยวของแม่น่ะช่วงนั้นที่เก็ดเลือดตกเก็ดไม่เลือดขาวตกก็เลยเป็นเรื่องเป็นแบ่งปันความรู้แล้วค่ะแบ่งปันเอาโปรตีนเข้าไปโปรตีนอะไรที่ย่อยง่ายที่สุดก็คืออาจจะเป็นพวกปลาถั่วแล้วก็โปรตีนจากเห็ดก็เอาเห็ดมาปั่นพอปั่นยังไงอ่ะมันถึงกินแล้วผายลมเลยอ่ะลมมันแน่นอ่ะเราก็ใส่กะเพราแดงมานี่ค่ะกะเพราแดงกับน้ำขิงเข้าไปเพื่อขับลมในระบบย่อยเอ้ยตอนที่ป่วยอ่ะพี่มาเสียดเลยนะคะคนแก่เนี่ย แบบเสียดน่ะเนี่ยลูกเขาก็ทองก้อนเนี่ยเราปลูกเราปรุงเราแปลงและอาหารเนี่ยเราต้องปั่นความรู้อันเนี้ยครบสูตรเลยนะวันนี้ใน30นาทีเนี่ยปกติอาหารนะแม่ถ้าสมมุติว่าเรารู้จักเขาจริงๆอ่ะเราสามารถทำให้เป็นยาบำรุงธาตุเราได้เลยโดยปกติอย่างสมมติว่าพี่ติ๋งไม่แข็งแรงอาจจะเป็นตะคริวอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาหารนั้นอาจจะต้องใส่ตะไคร้เยอะหน่อยแล้วก็ใส่อะไรที่อาจจะเป็นใช้น้ำมะพร้าวแทนเพื่อจะได้แมกนีเซียมเราปลูกได้หมดโพแทสเซียมอันนี้ปลูกได้หมดเลยค่ะแต่ว่าให้มองแบบวิทยาศาสตร์นิดนึง อย่ามองด้วยความเชื่อมองด้วยวิทยาศาสตร์ว่าไอเนี้ยคุณค่าทางโภชนาการของเขามีอะไรบ้างเราจะได้ใส่ลงไปแล้วก็มันสมประโยชน์เหมือนกับแม่สมัยก่อนคนที่เขาจิตประภาสสอนของแม่โครงการให้นมอาหารประสาน้ำนมมีอะไรบ้างแกงเลียงไงเพราะมีอะไรอ๋อมีกะปิเป็นพรีไบโอติกวันนี้เราเป็นพรีไบโอติกค่ะครับครับเพื่ออะไรครับก็อันนี้โปรตีนเยอะนะก็มีแคลเซียมสูงกะปิแคลเซียมสูงก็กะปิตรงนี้จะเป็นเคยตาดำใช่เคยตาดำเขาบอกค่ะอันนี้กะปิจากเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีค่ะคนเพชรนี่ของทานเยอะนะเจ้าค่ะวันนี้มีปักหม้อก็อร่อยมากเจ้าค่ะปักหม้อเขาแบบไม่หวานด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาขนมมาทำมาจริงๆแล้วของดีเพชรบุรีเนี่ยนะบ้านแหลมเนี่ยก้ามปูใบที่ก้ามปูใบใช่รู้ตัวอื่นมันพูดได้เหรอก็มันน่าจะพูดได้นะแต่เขาเรียกว่าก้ามปูใบคืออะไรลูกเป็นก้ามปูอันใหญ่ๆปูใบเนี่ยโอ้ยอยากกินอ่ะถ้าเราเอามาทำเป็นน้ำยาปูหมี่หุ้นแบบอาหารภูเก็ตหรือว่าเอามาอบอะไรพวกนี้ก็จะดีนั่นแสดงว่าของอร่อยที่เพชรบุรีเนี่ยนะคะมีอยู่หลายเรื่องแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ค่อยๆเข้ามาศึกษานั้นวันหนึ่งเราอยากเชิญชวนคนเพชรบุรีนะคะได้กรุณากลับมาร่วมเป็นเนี่ยค่ะเชฟเทเบิลกับพวกเราได้ครับนะเราอยากรู้ว่าน้ำตาลทำยังไงวันนี้เนี่ยนางเอกก็คือ
ข้าวโพดข้าวโพดกระสีราธาราเนี่ยค่ะฝากละ60บาทเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะอยู่ในสลัดซึ่งมีน้ำสลัดอยู่มันจะหวานไม่ติดแป้งเหมือนฮอกไกโดนะปกติไว้ฮอกไกโดมันกินเข้าไปแล้วมันจะติดแป้งหมายถึงว่ากินเข้าไปรู้สึกว่ามีแป้งมันใครทำสูตรนี้ล่ะคะลูกทองก้อนเนี่ยครับมันก็ต้องมีคนทำแท้ใครแม่ถามแม่ไม่รู้ก็ลูกนี่แหละชื่อน้องคิดเองเวลานั้นเวลาบอกว่าลูกทำได้แม่ก็จะดุว่าแกทำไม่เป็นสักเรื่องนึงได้ไหมนั่นแหละชิมสิแล้วช่วยบอกหน่อยคนสูตรอะคุณแม่แม่ชิมเข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ติดแป้งพี่ติ่งสังเกตไหมถ้ามันติดแป้งแบบว่าแป้งดิบอ่ะมันจะตดมันจะเป็นลมเพราะว่าพอเราย่อยแป้งอ่ะมันจะมีก๊าซอันนี้เราจะปลูกตอนนี้เราปลูกแล้วแม่ชีน้องปลูกอยู่ตรงด้านหน้าธรรมะสวัสดีประมาณสัก10ต้นค่ะเมื่อเช้านี้กินกันทั้งสามคะเลยค่ะฝักเดียวนะคะอาหารอร่อยกินกันอยู่ฝักเดียวนี่แหละหลายคนเขานับเม็ดเอาใช่นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปลูกนะคะแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยเราก็ปลูกแต่อยากนำเสนอมากเลยไอ้ฟักทองกินดิบอ่ะไหนอ่ะเรากำลังปลูกอยู่ใช่ไหมอีกกี่วันอีก70วันนี่แสดงว่าปีใหม่ปีใหม่เบต้าสูงมากเบต้าแคโรทีนสูงทองกินไม่เสียวิตามินเลยปีใหม่นะคะเราจะมีกุหลาบอย่างนี้อีก 5,000 ต้นโอ้โหแล้วมีฟักทองอีกโอ้ยเป็นตันปลูกเป็นตันเลยวันฮาโลวีนอะไม่ทันจะมีฟักทองลูกใหญ่เธอก็สมมุติเป็นฟักทองตัวใหญ่ๆวันฮาโลวีนค่ะเราเจอกันแน่นอนค่ะพี่ติ๋งคะสรุปสิคะวันที่21พี่เจออะไรคะพรุ่งนี้เจอผู้หญิงเก่งเป็นกอเลยค่ะเป็นกอเป็นเหล่ากอเลยเนาะค่ะผู้ชายไปทำครัวไปพรุ่งนี้ผมไม่ได้ทำพรุ่งนี้พี่หมอนุ้ยทำแล้วครัวยังต้องเป็นผู้หญิงเลยตอนนี้เชฟทอมก้อนเชฟหมอนุ้ยพี่ติ่งเนี่ยถือเป็นแบบอะไรนะคะผู้คนเก็บล้างจานด้วยส่งแม่จะเขาให้มาเรียกเรตติ้งวันนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่เฮ้ๆกันมาหน่อยนะคะและก็หวังทวัน300อ๋อตกค่ะอาจารย์ขอบคุณกันมาแล้วงั้นวันนี้เรา3คนนะคะจะบอกว่าในทุกพิเรียดของเราไม่เกิน30นาทีทำไมถึงต้องอย่างนั้นเราจะลองดูนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังบริหารจัดการเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขึ้นไปพิจารณาอาหารนะคะต้องขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดรวมทั้งแมลงวันเล็กน้อย ทำให้คุณยายก็ได้เย็นเพราะก็ต้องพับตลอด แต่เดี๋ยวทองก้อนเราไม่ฆ่าแมลงวันเราจะทำยังไงให้แมลงวันไปหาอะไรกินอ๋อเดี๋ยวเราทำหมันมันได้ครับแขวนถุงพลาสติกใส่น้ำสิบ้าอันนั้นแค่งงนี้เฉยเออนุ่นก็งงแถวเนี้ยแต่ว่าเราจริงๆแล้วแมงมันสามารถทำมันได้ชีวิตทองก้อนต้องไปชดใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสักเรื่องไหมที่ไม่โดนเราสามคนนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็มีความสุขค่ะพบกันเย็นวันนี้เราจะไปตรวจงานกันค่ะแล้วก็ตรวจใจของเราด้วยสำรวจกายสำรวจใจให้แม่ดูก่อน อันนี้ที่บ้านพี่ติ่งนะคะอธิบายให้แม่ฟังว่าถ้ากุหลาบสมบูรณ์นะแม่ลองเอามือจับครับแข็งแรงครับมันจะแข็งแล้วก็ไอ้กีบตรงนี้มันจะม้วนออกพี่ติ่งใช้ปุ๋ยของใครคะทองก้อนค่ะปุ๋ยน้ำด้วยปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเจ้าค่ะตรงนี้แหละทองก้อนก็มีแต่คนพูดเธอทุกเรื่องแล้วแม่ไม่ต้องพูดทั้งเรื่องหนึ่งก็ได้สปริงเกอร์มาเลยจะเสร็จอันนี้ต้องถามนี่เขาเสร็จอยู่แล้วนะแม่ตัวนี้ใช้ได้แล้วก็เนี่ยค่ะเราตกลงกันว่าถ้าเรามีศาลาเล็กๆตรงนี้เราก็จะเชิญเชฟทั้งหลายมาสลับกันนะคะแล้วก็จะเป็นเชฟจากปะปากยอด้วยจากกะเหรี่ยงโบด้วยวันหลังเรามาทำข้าวห่อกะเหรี่ยงกินกันค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะแผ่นดินนี้ทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโลกจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนหัวใจของเรายังต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นและในความตั้งมั่นนี้เราจะไม่ย่อท้อและผิดหวังกับทุกเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังแต่เราจะเป็นนักลงทุนลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้ลองดูค่ะว่าพวกเราอยู่กันในที่ที่เคยร้อนแรงและปลูกอะไรไม่ได้เลยแต่วันนี้ดูสิคะผักทุกชนิด
เนี่ยที่ทองก้อนก็พยายามจะเอามาสาธิตรวมทั้งความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะอย่าไปรู้สึกรังเกียจเขาเลยค่ะเขาก็น่าสงสารมากอยู่แล้วใช่เหรอแม่ผมอุตส่าห์ทำท่าอย่างนี้มาตลอดวันเลยนะทำอะไรอ่ะปล่อยแสงใส่พี่จ้อยเขาเป็นกาฟิลนะคะเกเรพี่ติ่งค่ะค่ะขอบพระคุณมากที่พี่ติ่งวันนี้เหนื่อยไหมอ่ะไม่เหนื่อยจ้ะตั้งแต่ลงมาทำวัดเช้านี่ยังไม่เห็นเลยนะคะพอคุณแม่ชี้หินก้อนนู้นเธอก็ถ่ายรูปปุ๊บแล้วคุณแม่ถ่างจอแล้วก็เลื่อนนี่เราไปยกหินมาจริงถ้าท่านมาแล้ววันนี้ถ้าทองก้อนไปที่หินฟินสโตนทองก้อนจะต้องบอกว่าโอ้โหทำไมลกจังไม่ใช่ ไม่เหมือนห้องน้ำเลยเจ้าค่ะเหมือนทางเข้าแบบห้องอะไรอลังการคนเข้าไปแล้วบอกเป็นห้องน้ำนี่แบบงงอ่ะแล้วต้องขอบคุณนะคะในทุกการสนับสนุนค่ะคุณแม่ได้เข้าห้องน้ำผู้สูงวัยแล้วเพราะว่าแก่แล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เข้าห้องน้ำตรงนั้นแหละคือข้อดีนะอย่างหนึ่งที่แม่ใส่น้ำตกเข้าไปรู้ว่ามันเจ๋งเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะมันมีปุ่มสำหรับทำเสียงเวลาผู้หญิงเชียร์เขาจะทำเสียงแบบว่ากดจักโคของเราเนี่ยของเราเนี่ยใช้น้ำตกบรรยายละเอียดบรรยายละเอียดไม่ใช่ก็ญี่ปุ่นเขาทำอย่างนั้นจริงๆเขาแก้ปัญหาเพราะว่ามีการใช้น้ำเยอะเพราะว่าผู้หญิงเข้าห้องน้ำก็จะกลัวมีความรู้สึกว่ากังวลอายเขาก็จะกดชักโครกทิ้งมันจะเปลืองน้ำมากที่ญี่ปุ่นคนถามมาค่ะคุณแม่ที่นี่ที่ไหนค่ะอ้าวที่นี่ที่ไหนเพราะคนเขาแบบเขาเพิ่งเข้ามาจะแบบแปลกตาแปลกใจทาราฟาร์มเขาโพธิสัตว์โลกเสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานเข้ามาเลยค่ะตอนนี้พระอริยธาราองค์ใหญ่เลยแล้วก็เนี่ยชายป่าเนี่ยค่ะเราก็ปลูกทาราฟาร์มค่ะนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้กินแล้วค่ะเกษรธาราแล้วก็สิ่งที่เราจะปลูกคุณชายให้มาอีกอะไรข้าวโพดข้าวโพดทับทิมขอนแก่นอะไรนะขอนแก่นมณีอะไรสักอย่างนึงอ๋อแก่นมณีแก่นมณีเดี๋ยวทองก้อนจะปลูกค่ะเดี๋ยวปลูกให้ครับขอเชิญทุกคนมาลงทุนด้วยกันนะคะลงทุนในการบริหารกรรมเราจะไม่ตั้งสิ่งนี้ไว้เป็นราคาแต่เราเห็นคุณค่าของทุกการลงทุนค่ะลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ขอให้ทุกคนอร่อยและกินกันหลายคนอย่าอร่อยและกินคนเดียวเราจะไม่ถามคุณว่าคุณกินอะไรแต่เราจะถามว่าหลังจากคุณกินแล้วคุณจะทำร้ายใครได้บ้างอาทองก้อนตอบกาฟิลอะไรแม่จะทำอะไรลูกเหรอจ้ะลูกก็ขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำประโยชน์กับโลกเนี้ยสาธุใครก็ได้แม่พูดจริงแม่พูดจริงสาธุก็แม่ก็เห็นละพี่ติ๋งอ่ะใช่ก็เห็นแล้วกินเสร็จเดี๋ยวปลูกมะเขือเทศเจ้าค่ะสาธุจอยปลูกไว้ปลูกไปไหว้ไปนะพี่จอยกินแล้วจะไปไหนจ้าเดี๋ยวกินแล้วจะไปทำงานที่ทำให้ที่นี่มีความเป็นถาวรนิดนึงโอ้ถาวรคือเสถียรนะคะทำเป็นยังไงพี่อยู่อ้าวเบบี้ออนมาลาสิลูกเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์คนข้างหลังคุณแม่ด้วยนะคะได้ยันคุณแม่ไว้ในตัวกลัวคุณแม่ล้มอันนี้เรานึกถึงโขนเรื่องอะไรเนี่ยนอนทกก่อนที่จะเป็นทศกัณฐ์เบบี้ออนจะทำอะไรคะเบลก็ตั้งใจให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเจ้าค่ะทำไม่ว่าจะให้ทำอาหารในสังฆะหรือว่าทำอาหารให้ท่านผู้ชมทานหรือว่าเตรียมรายการก็ตั้งพรุ่งนี้นะคะเบลจะต้องเป็นผู้ช่วยพี่หมอน้อยไอ้ข้างหลังใครอ่ะเนี่ยนนทกอ่ะนนทกโผล่มาพี่สลับกันไปเฉพาะพี่น้องคุณยายแบบตัวเบาคุณยายตัวเบาอ่ะมาอันนี้เขาดูแลไก่ซิลกี้ค่ะห้ามเข้าใกล้คุณยายเกิน1วานี่เห็นไหมฮะโปรเทคชั่นเพราะเขาเป็นหวัดค่ะอ่ะน้องเธอกินอาหารมื้อนี้แล้วเธอจะทำไรขายไม่คุณแม่จะต้องไม่ต้องมาอยู่กับพี่ได้ยินอยู่ไม่เอาหวานไม่มีลดละกิเลสเจ้าค่ะถูกใจฉันมากเลยแม่กิเลสมากลดละกิเลสอันนี้ถูกใจที่สุดสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราเป็นประโยชน์เจ้าค่ะสวัสดีนะคะกลัวยอดตกถ้าพูดนานอ่ะก็ทำตัวเป็นเลยใช่นี่อันนี้อร่อยมากเลยค่ะญี่ปุ่นก็มาเจ้าค่ะฮะญี่ปุ่นเหรอคะเจ้าค่ะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยเจ้าค่ะอ่านไม่ออกโอ้โหจอยโอ้โหคุณทอง